ไปต่อที่คุณทองฮูคุณทองฮูอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปก.เหรอคะอาจารย์เราอีสานฟังออกบ่ว่าอีสานเชิญครับได้ครับว่าได้อยู่อันมันเป็นทียุ่งยังเลยเป็นของปู่ย่าบัดนี้เพิ่นเสียชีวิตแล้วครับเขาดีดีเขาโทรมาหาลูกชายว่ามาโอนที่ให้แน่มาเซ็นซื้อให้แน่มันเป็นที่สปก.ถ้าลูกชายบ่ไปเซ็นเขาบอกว่าเขาโอนบ่ได้ลูกชายก็เอ้าที่มันเป็นชื่อของปู่ย่าสิไปโอนให้ไผปู่ย่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นขายให้แล้วลูกชายเลยแปลกจังซี่นะลูกชายเลยถามว่าขายแล้ววันนี้ลูกชายมันเลยสอบถามไปโทรไปหาญาติว่าเพิ่นขายแล้วขาย20ไร่แต่ที่จริงที่มัน30กว่าไร่จะขอครอบครองหมดทั้งสิแม่ค่ะคุณถนอมแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ไปเซ็นให้เพิ่นโหลดบ่หรือสิอันลูกชายเลยว่าอยากขอแบ่งเพิ่นต้องขอได้ที่ทำกินแน่จะกินหาไร่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะที่ดินของปู่ย่าเป็นที่สปก.อยู่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยจ้ะอยู่จังหวัดเลยซึ่งปู่ย่าอาจจะขายให้ใครก็ไม่รู้เลยนะเขาขายเข้าไปนะเขาขายของเขาแล้วขายไปแต่ปรากฏว่าเขาครอบครองทั้งแปลงเลยใช่ไหมจ้ะแล้วก็เขาก็ติดต่อลูกคนที่ซื้อไปติดต่อลูกชายมาว่าให้ไปโอนให้เขาหน่อยว่าไปเซ็นซื้อให้เขาแน่ว่าเขาให้ท้าอยากไปเซ็นซึ่งลูกชายก็บอกว่าอยากจะขอแบ่งมาทำบ้างอย่างนั้นใช่ไหมจ้าอยากขอแบ่งเขาจักสี่หาไรเพราะอะไรที่ทำกินจังสิแม่คุณกระนองแล้วลูกชายมีอาชีพอะไรลูกชายนี่ทำงานเป็นเซลขายของขายบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาลูกชายไม่ได้เป็นเกษตรกรก็รับโอนไม่ได้คืออย่างนี้ครับบอกทุนคุณทองฮู้ให้เข้าใจเด้อคือปู่ย่าเนี่ยทำผิดกฎของสปก.ที่เอาที่สปก.ไปขายส่วนคนที่รับซื้อก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์สปก.รู้ยึดคืนอย่างเดียวทีนี้เขายังไม่รู้ทีนี้พอตายไปปั๊บเนี่ยเรื่องมันแดงตอนนี้เขาเรียกว่าเรื่องมันแดงมันประจานเพราะว่าพอคนตายไปเสร็จปั๊บเนี่ยสปก.เขารับเขากำลังประกาศว่าทายาทของคนที่ตายไปเนี่ยให้มารับโอนมรดกสิทธิ์เสียภายในวันที่15กรกฎาคมปีหน้าเนี่ยนะให้มารับโอนเสียถ้าไม่มารับโอนเดี๋ยวเขาตรวจสอบเดี๋ยวเขายึดคืนเพราะถือว่าคนตายไปแล้วไม่มีใครครอบครองนะครับพอเข้ามาตรวจอ้าวมีคนคุณมาอยู่ไงซื้อมาคุณครอบครองอยู่ตอนนี้คุณซื้อมาอันนี้เนี่ยซื้อจากใครทีนี้ตอนนี้ระเบียบใหม่สปก.เนี่ยเขาประกาศให้คนที่ครอบครองที่สปก.ของคนอื่นด้วยวิธีที่ไม่ชอบหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะที่ไม่ได้สิทธิ์ในทายาทเนี่ยอันนี้เขาให้ไปแจ้งกับสปก.เพื่อที่จะให้เช่าพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าเขาจะให้คุณใช้สิทธิ์ในการเช่าหรือไม่ไม่ได้ว่าให้โดยอัตโนมัติให้เช่าโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนดูก่อนว่าคุณเป็นเท่าแก่ป่ะถ้าคุณเป็นเท่าแก่มาเนี่ยคุณเอาวันนี้ไปทำรีสอร์ทคุณไม่ได้มีสิทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้สิทธิ์ถ้าคุณเป็นเกษตรกรคุณอาจจะได้สิทธิ์เช่าแต่ถ้าไม่ใช่คุณอาจจะไม่ได้แล้วก็ยึดคืนไปเลยส่วนปู่ให้เป็นเกษตรกรอยู่ที่อันอยู่ในใบที่แม่อยู่หนองบัวลำพูนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ปัญหาของเราเนี่ยคือขายเขาไปแล้วใช่เมื่อขายไปแล้วเนี่ยทายาทหรือหลานจะเอายังไงอะครับทีเนี้ยก็มีทางเดียวจะต้องไปคุยกับคนนั้นแหละที่รับซื้อไปอ่ะจะแบ่งคืนให้กับทายาทคนตายได้บ้างไหมถ้าไม่แบ่งคืนก็ให้รู้เลยนะป้าทองฮู้ฟังผมพูดนะผมสรุปอีกทีนึงนะว่าปู่ย่าขายสปก.ให้เขาไปแล้วถือว่าเป็นการทำผิดนะครับและทายาทก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นเซลล์ทำงานอยู่ก็รับโอนไม่ได้ในขณะเดียวกันคนที่ซื้อมาก็รับโอนไม่ได้เพราะว่าขาดคุณสมบัติทำผิดเงื่อนไขสปก.เพราะฉะนั้นถ้าคนที่รับที่คุณซื้อเข้ามาและครอบครองอยู่นะครับเดี๋ยวเขาให้สปก.ให้เขาเนี่ยไปขึ้นแจ้งการครอบครองกับสปก.ภายใน2ปีส่วนว่าเขาจะได้รับการอนุญาตให้เช่าหรือไม่นั้นเขาต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งเพราะงั้นในส่วนของป้าทองฮู้ตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะครับป้าครับครับไปเอาไปบุ้ยไว้เอายังบ่ได้เลยแม่นบ่ค่ะเอายังบ่ได้แล้วก็ปู่ก็ยากขายเขาไปแล้วกันจันก็สิได้บอกลูกชายแต่ว่าขอถามอีกสองขอเด้อจะสิโทษได้จากว่าจักเป็นอาทิตย์ครับอันขอถามอีกขออยู่หนองบัวลำพูนี่เป็นที่บ้านเกิดเมืองนอนของป้าเนาะครับป้านี่เอาใบที่บ้านกับที่นาเนี่ยไปจำนายทุนแต่เป็นเซ็นขายฝาก
แต่เขายึดไปแล้วบัดนี้คุณถนอมว่ามันมีแรงที่ว่าให้กู้เงินซื้อคืนน่ะนายทุนเขาบอกว่าเขาสิขายคืนให้อยู่หาเงินมาซื้อเอากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วได้ประมาณ 6-7 ปีแล้วล่ะหลุดไปกี่ปีหลุดไปกี่ปีหลุดไปประมาณปีที่แล้วเนี่ยจ้ะปีที่แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเขาขายคืนให้ป้าเนี่ยนะป้าไปติดต่อที่เกษตรสากลจังหวัดหนองบัวลำพูที่สารกลางจังหวัดอ่ะนะจ้าป้าเคยไปถามอยู่คุณถนอมจะขวาทีนั้นบุกก็ให้มันเป็นราคาล้ำกลัวแม่คุณถนอมป้าฟังผมนะเขาให้ถึง2.5 ล้านนะคือไปถามใครมาก็ไม่รู้ถ้าถามผมแล้วผมตอบแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ตรงกับผมมาพูดนะจ้าจ้าไม่งั้นป้าจะเชื่อใครล่ะป้าก็ฉับฉนเนี่ยฉับฉนบ่ป้ากวาวุ่นป้าก็ต้องฟังผมแล้วจะฟังอยู่จ้าเพราะงั้นหนึ่งก็คือไปติดต่อเกษตรสากลจังหวัดหนองบัวลำพูไปไม่ถูกโทรไป1567ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูเขาจะตอบว่าอยู่สำนักงานอยู่ตรงไหนนะโทรไปเพื่อที่จะไปติดต่อยื่นเรื่องแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องหน่อยหนึ่งก็คือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำพูให้เชิญเจ้าหนี้ที่รับซื้อฝากไปนั่นแหละมาเจรจาสรุปกันก่อนพอสรุปเสร็จปั๊บว่าเขาจะขายคืนป้าในราคาเท่าไหร่ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งอัยการทำให้เสร็จปั๊บป้าก็มาที่เกษตรสากลจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเพื่อที่จะยื่นเรื่องหลักฐานขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อจะไปซื้อที่ดินแปลงนี้คืนส่วนว่าเขาจะอนุมัติให้ป้าซื้อไหมก็ต้องดูว่าหนึ่งป้าอายุเท่าไหร่สองมีรายได้เท่าไหร่ถ้าป้าอายุมากรายได้น้อยมีลูกหลานที่จะมาร่วมกู้กับป้าไหมถ้ามีนะครับก็ให้กู้ได้ไม่เกิน2.5 ล้านแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของหนี้ว่ามีเท่าไหร่ก็ตามจำนวนหนี้แต่ไม่เกิน2.5 ล้านต่อป้าตามนี้นะอันนี้เข้าใจแล้วนะจ้าป้าเข้าใจแต่ว่าวันนี้ติดต่อเบอร์โทรใดที่สิไปหาเขาหมองกองเงินเนี่ยได้ป้าไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำพูก่อนป้าจดเบอร์โทรไปครับโทรนัดหมายนะคะคุณป้าพร้อมนะจ้าพร้อมแล้วประกาศเบอร์042 042 311 311 852 852อัยการจังหวัดนะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะโทรไปนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าไปพบนะคะป้าสิกับปีใหม่ป้าสิเข้าไปคุยพอดีล่ะได้เลยครับครับเอาตามนั้นนะป้านะขอบคุณค่ะคุณถนอมป้าติดตามรายการทุกวันเด้อครับยินดีครับป้าครับสวัสดีครับสบายปีใหม่เด้อครับสวัสดีครับ